ทม.แจ้งระบบขัดข้องเหตุผู้โดยสารสะสมเร่งระดมกำลังแก้ปัญหาพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีผู้บังคับการตม.2และโฆษกตม.ได้เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้ามืดของวันเดียวกันเวลาประมาณ 4:30 นได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าระบบตรวจคนเข้าเมืองเกิดขัดข้องและอยู่ระหว่างการแก้ไขส่งผลให้เกิดความหน่วงที่คอมพิวเตอร์ช่องตรวจตม.ทำให้การตรวจหนังสือเดินทางใช้เวลามากกว่าปกติจากเดิมใช้เวลานับแต่ยื่นหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่จนตรวจสอบและประทับตราเสร็จไม่เกิน45วินาทีต่อคนกลับต้องใช้เวลากว่า1นาทีต่อคนค่ะในขณะที่ระบบส่งผลต่อช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือAutomatic Channel ไม่สามารถตรวจได้ส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินขึ้นลงหนาแน่นโดยเฉพาะผู้โดยสารขาออกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสะสมอย่างรวดเร็วแถวยาวล้นมาถึงจุดตรวจค้นสัมภาระอย่างรุนแรงตั้งแต่เวลา 4:30 นจนขณะนี้ยังติดขัดอยู่เป็นระยะค่ะทางบก.ตม.2ได้แจ้งทางศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมืองซึ่งควบคุมระบบเทคโนโลยีดังกล่าวให้เร่งแก้ไขโดยด่วนขณะเดียวกันทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก้ปัญหาตามแผนเผชิญเหตุกรณีระบบล่มตามรหัสคอมดาวโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยระบบแมนนวลและใช้ระบบAppS ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคัดกรองบุคคลที่อาจมีหมายจับและ overstay เพื่อเร่งระบายผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นเครื่องทั้งนี้พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการสตม.ได้เรียกผู้บังคับการตม.2และบริษัทผู้ดูแลระบบมาชี้แจงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของนายกรัฐมนตรีซึ่งให้ความสำคัญกับความสะดวกในระบบสนามบินสากลซึ่งเป็นหน้าตาของประเทศสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน